You are listening to Muallaf Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่า Tell Our Story กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story วันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของอีหม่านอ่อนค่ะเป็นบทความที่ซานำมาจากเชคมูฮัมหมัดซอลิฮ์อัลมุนาจิดนะคะแปลโดยอับดุลมาจิดอับดุลราอูฟค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะเราก็คุยกันถึงเรื่องของอาการของอีหม่านอ่อนไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของสาเหตุและวิธีบำบัดอีหม่านอ่อนกันค่ะสาเหตุของการเกิดอีหม่านอ่อนนะคะก็มีหลายสาเหตุด้วยกันนะคะซึ่งสาเหตุแรกนะคะก็คือการที่เราเนี่ยอยู่ห่างไกลจากบรรยากาศแห่งอีหม่านซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความอ่อนแอของอีหม่านในหัวใจนะคะยกตัวอย่างเช่นบุคคลหนึ่งนะคะได้อยู่ห่างไกลจากพี่น้องร่วมศาสนาเป็นระยะเวลายาวนานการที่เขาไม่ได้เข้าร่วมละหมาดในมัสยิดหรือพบปะพี่น้องมุสลิมเลยเนี่ยเนื่องจากการทำงานหรือว่าการที่จะต้องเดินทางไปไกลๆนะคะก็เป็นผลให้บรรยากาศแห่งอีหม่านขาดไปจากชีวิตของเขานะคะโดยลำพังแล้วเนี่ยผู้ศรัทธาคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเคยเข้มแข็งได้แต่เขาก็อาจจะสามารถที่จะอ่อนแอลงได้เพียงเพราะว่าไม่มีการตักเตือนกันและบอกกล่าวกันในเรื่องของศาสนาดังที่ท่านฮัสซันอัลบัซรีเคยกล่าวไว้ว่าพี่น้องของเราเป็นที่รักของเรามากกว่าครอบครัวของเราครอบครัวของเราทำให้เรานึกถึงโลกนี้แต่พี่น้องของเราจะทำให้เรานึกถึงโลกหน้าหากการห่างไกลจากบรรยากาศเช่นนี้นะคะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะก็จะทำให้เราเกิดความไม่คุ้นเคยขึ้นในหัวใจแล้วในที่สุดก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ชอบบรรยากาศแห่งอีหม่านค่ะประการต่อมานะคะคือการห่างไกลจากแบบอย่างที่ดีงามรวมถึงการแสวงหาความรู้ในเรื่องของศาสนาค่ะอีกสาเหตุหนึ่งนะคะของการอีหม่านอ่อนเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ห้อมล้อมไปด้วยบาปหรือการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์นะคะยกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งอาจจะชอบโอ้อวดในเรื่องของบาปที่เขาได้กระทำลงไปอีกคนอาจจะชอบสูบบุหรี่อีกคนอาจจะชอบการอ่านหนังสือลามกอีกคนก็คอยแต่จะพูดจาหยาบคายพูดจาไม่สุภาพหรือบางคนก็คอยแต่นินทาว่าร้ายใส่ร้ายผู้อื่นมุสลิมะบางคนก็ประดับประดาตัวเองจนเกินงามเพียงเพื่อที่จะยั่วสายตาผู้ชายหรือมุสลิมมาเองนะคะก็คอยแต่จะแบบมองผู้หญิงนะคะแบบนี้เนี่ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการอยู่ในสภาพแวดล้อมของบาปค่ะประการต่อมานะคะก็คือการหมกมุ่นอยู่ในโลกดุนยาการหมกมุ่นอยู่กับทรัพย์สินภรรยาและลูกของเขาโดยไม่สนใจชีวิตในอาคิเราะห์ค่ะมีหะดีษซอฮีฮ์บทหนึ่งนะคะที่ท่านรอซูลได้กล่าวว่าไม่มีหัวใจดวงใดเว้นแต่จะมีเมฆมาบดบังมันเช่นเดียวกับเมฆที่บดบังดวงจันทร์ขณะที่มันส่องแสงนั้นเมื่อมีเมฆมาบดบังมันก็จะมืดมิดเมื่อเมฆจากไปมันก็จะส่องแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งรายงานโดยอบูนาอีมบางครั้งนะคะเมื่อเมฆเข้ามามันก็จะบดบังแสงของดวงจันทร์หลังจากที่ผ่านไปสักระยะหนึ่งเมฆก็จะจากไปแสงของดวงจันทร์ก็จะส่องสว่างจากฟากฟ้าอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับหัวใจของผู้ศรัทธาที่บางครั้งก็อาจจะมีเมฆแห่งบาปอันมืดมิดเข้ามาบดบังรัศมีของมันทำให้ผู้นั้นตกอยู่ในความมืดมิดและโดดเดี่ยวและเมื่อเขาทุ่มเทในการพยายามที่จะเพิ่มอีหม่านและด้วยความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์เมฆก้อนนั้นก็จะสลายไปรัศมีก็จะกลับมาส่องสว่างอีกครั้งหนึ่งมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะคะก็คือคนจำนวนมากเนี่ยเมื่อรู้สึกว่าหัวใจของเขากระด้างกำลังค้นหาวิธีเยียวยาจากภายนอกพวกเขาก็จะหันไปพึ่งพาคนอื่นทั้งที่พวกเขาก็สามารถที่จะเยียวยาตนเองได้หากพวกเขาต้องการที่จะกระทำต่อไปนี้นะคะก็เป็นวิธีทางชารีอะห์ที่มุสลิมคนหนึ่งสามารถที่จะบำบัดอีหม่านอ่อนและหัวใจที่แข็งกระด้างของเขาหลังจากที่เขาได้มอบหมายต่ออัลเลาะห์และนำตัวเข้าสู่การต่อสู้ดิ้นรนประการที่1นะคะก็คือการเพ่งพิจารณาต่อความหมายในอัลกุรอานดังที่อิบนุอักอยยิมนะคะได้สรุปประเด็นต่างๆให้มุสลิมทำการเยียวยาหัวใจที่แข็งกระด้างโดยใช้อัลกุรอานว่ามีพื้นฐาน2ข้อในการเยียวยาอีหม่านอ่อนที่ขาดเสียมิได้ 1. คือท่านต้องเคลื่อนหัวใจของท่านจากที่พำนับในโลกนี้ไปสถิตอยู่ในที่พำนับแห่งโลกหน้าหลังจากนั้นก็ให้นำหัวใจของท่านทั้งหมดจดจ่ออยู่กับความหมายของอัลกุรอานและทำความเข้าใจความกระจ่างในนั้นเพ่งพินิจและสร้างความเข้าใจในความมุ่งหมายของมันว่าอัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาในเป้าหมายอันใดนำตัวท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกอายะ และกำหนดมันให้เป็นยาสำหรับการบำบัดหัวใจของท่านเมื่ออายานี้ได้ถูกนำไปบำบัดหัวใจของท่านแล้วหัวใจของท่านก็จะปราศจากโรคร้ายด้วยการอนุมัติของอัลเลาะห์ประการต่อมานะคะคือการพยายามรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์โดยการศึกษานามและคุณลักษณะต่างๆของพระองค์ใครควรและทำความเข้าใจความหมายของมันผ่านความรู้สึกเช่นนี้เข้าไปอยู่ในหัวใจและมันจะสร้างศักยภาพให้กับคุณได้นะคะประการต่อมานะคะคือการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับอิสลามและพยายามเข้ากลุ่มเพื่อรำลึกถึงอัลเลาะห์อาจจะเป็นการฮาลากอหรือการรวมกลุ่มกันเพื่อรำลึกถึงอัลเลาะห์นำไปสู่การเพิ่มพูนของอีมานในเวลาที่เรารวมกลุ่มกันนะคะคุยกันเรื่องของศาสนานะคะจะมีมาลาอิกะห์มาชุมนุมอยู่รอบๆตัวเราดังที่ท่านรอซูลได้กล่าวว่าไม่มีคนกลุ่มใดที่นั่งรำลึกถึงอัลเลาะห์เว้นแต่มาลาอิกะห์จะห้อมล้อมพวกเขาด้วยความเมตตาจะปกคลุมอยู่กับพวกเขาประการต่อมานะคะคือการเติมเต็มเวลาด้วยกับการกระทำความดีและหมั่นทำอิบาดะห์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดซุนนะห์ถือศีลอดการบริจาคทานนะคะหรือทำสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆนะคะก็พยายามเติมเต็มให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะประการต่อมานะคะคือการกลัวจุดจบที่เลวร้ายและการรำลึกถึงความตายให้มากๆนะคะการรำลึกถึงความตายเนี่ยจะทำให้เกิดความยับยั้งชั่งใจในการกระทำบาปและทำให้หัวใจที่แข็งกระด้างนั้นอ่อนโยนลงไม่มีใครที่รำลึกถึงความตายในช่วงเวลาที่คับแคบในการดำรงชีวิตเว้นแต่ความตายจะใกล้มาถึงเขาหากเขารำลึกตลอดเวลาว่าความตายอยู่ใกล้เขาเพียงนิดเดียวเขาก็จะมีความพยายามที่จะทำความดีให้มากขึ้นนะคะประการต่อมานะคะคือการซิกรุลลอฮ์หรือการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ให้มากค่ะการรำลึกถึงอัลเลาะห์นะคะจะเป็นการรักษาตนเองให้พ้นจากชัยฏอนขับไล่ความทุกข์ความกังวลให้หมดออกไปนำมาซึ่งปัจจัยยังชีพและเปิดประตูแห่งความเรียนรู้การปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสวนสวรรค์เป็นเหตุให้สามารถที่จะละทิ้งอันตรายจากลิ้นและเป็นสิ่งที่ปลอบประโลมคนยากจนนะคะเมื่อไม่มีสิ่งใดที่จะบริจาคโดยอัลเลาะห์จะทดแทนให้กับเขาด้วยกับการซิกรแทนที่การทำอิบาดะห์ด้วยร่างกายและทรัพย์สินและการละทิ้งซิกรนะคะถือเป็นสาเหตุให้โรคหัวใจกระด้างขึ้นดังนั้นใครก็ตามนะคะที่ต้องการที่จะบำบัดอาการอีหม่านอ่อนนะคะก็จงซิกรให้มากค่ะประการต่อมานะคะก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะและการตรวจสอบตนเองอยู่เสมอนะคะมันตรวจสอบตนเองและเช็คอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้เนี่ยระดับอีหม่านของเราไปถึงไหนแล้วขึ้นหรือลงนะคะและประการสุดท้ายที่อยากฝากไว้ในวันนี้นะคะก็คือการขอดุอาหรือการขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าค่ะสิ่งสุดท้ายในการฟื้นฟูอีหม่านนะคะก็คือการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่บ่าวจะต้องทุ่มเทดังที่ท่านนบีได้กล่าวว่าแท้จริงอีหม่านในหัวใจของพวกท่านคนหนึ่งคนใดจะทรุดโทรมเช่นเดียวกับเสื้อผ้าที่สวมใส่จนเสื่อมสภาพดังนั้นพวกท่านจงขอดุอาต่ออัลเลาะห์เพื่อให้พระองค์ทำให้อีหม่านมีสภาพที่อยู่ในสภาพใหม่และหัวใจของท่านแข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลาก่อนจากกันวันนี้นะคะซาก็ขอดุอาให้ตัวเองและขอดุอาให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าขอให้พระองค์อัลเลาะห์เนี่ยทรงโปรดทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งอีหม่านได้งอกเงยขึ้นในหัวใจของพวกเราและโปรดประดับประดามันให้งดงามอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เก็บมาเล่า Tell Our Story กับซา